นอกจากเรื่องของปัญหาสุขภาพที่มากับสาการน้าแล้วตอนนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองมีคําเตือนเหมือนกันนะครับสำหรับการเฝ <Yeah. S 1> ้าระวังโรคไอกรนอย่างในพื้นที่จอตอจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้พบผู้ป่วยแล้วนะครับอย่างน้อยร้อยคนนะฮะโดยหนึ่งในนั้น,นมีผู้เสียชีวิตที่บอกว่าอายุเพียงแค่18วันเท่านั้นที่เสียชีวิต <Okay. S 1> นะครับนายคารมพลพรกลางน,นะครับรองโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากสาการการระบาดของโรคไอกรนในไทย มีผู้ติดเชื้อไอกรนใน3จังหวัดแดนภาคใต้จานวนมากเพราะผู้ป่วยยืนยันกว่าร้อยรายนะครับทุกรายเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนเนี่ยมีรายงานยืนยันเด็กอายุเพียง18วันเสียชีวิตจากการติดเชือ้อไอกรนด้วยทีนี้มาทําความรู้จักโรคไอกรนกันหน่อยโรคไอกรนเนี่ยเป็นโรคติดต่อนี่ติดกันได้ง่ายครับจากอาการไอจามรดกันโดยตรงผู้สัมผัสโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะติดเชื้อแล้วเกิดโรคเกือบทุกราย โรคนี้จะเจอบ่อยในเด็กนะครับส่วนใหญ่จะติดเชื้อมาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งมีการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่ไม่มากอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเลยก็คือทารกนะฮะเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านมายังลูกไม่ได้หรือน้อยมากเด็กเล็กอาการเนี่ยจะรุนแรงมากและมีอัตราเสียชีวิตสูงตอนนี้รัฐบาลแนะนําให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามายัยป้องกันการแพร่เชื้อไอกรอนรวมถึงการเข้ารับวัคซีนแต่ถ้าเกิดมีอาการต้องสงสัยติดเชื้อไอกรอนมีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโตไอมากเสียงไปเหมือนมีเสียงกรนเนี่ยนะฮะเสียงหวีดหรือมีเสียงกล้องมากขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็จะได้รับการรักษาตามอาการป้องกันเชื้อลงปอดนะครับเด็กๆช่วงนี้ถ้าไอาแล้วมีเสียงหวีดนี่ก็น่ากลัวนะครับเป็นได้หลายโรคหลายอาการเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วงนี้ต้องสังเกตอาการของลูกน้อยให้ดีด้วย